ให้ท่านเข้าไปในห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคลโดยคลิกที่ address ตามที่อยู่ข้างบนนี้ที่ห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคลจะมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ท่านใส่รหัสนักศึกษาส่วนตัวของท่านที่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้เหมือนกันทั้งสองช่องดังตัวอย่าง115412130290และใส่ที่รหัสผ่านให้เหมือนกันหรือท่านจะใช้วิธี copy paste คลิกเข้าสู่ระบบให้ท่านคลิกที่ชื่อของท่านเปลี่ยนรหัสผ่านรหัสปัจจุบันก็คือรหัสส่วนตัวนักศึกษาของท่าน copy paste แล้วให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ระมัดระวังเรื่องภาษาอังกฤษและภาษาไทยใส่รหัสใหม่และใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้งบันทึกการเปลี่ยนแปลงรหัสใหม่ของท่านได้ถูกเปลี่ยนแล้วนักศึกษาท่านอื่นก็จะไม่สามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงผลการสอบของท่านได้คลิกขั้นต่อไปคลิกแก้ไขข้อมูลส่วนตัวดูชื่อและนามสกุลของท่านว่าถูกต้องเปลี่ยนอีเมลของท่านให้สามารถติดต่อกับท่านได้ที่ช่องอีเมลที่ใช้การได้ให้เปลี่ยนเป็นอีเมลนี้ใช้งานได้เปลี่ยนอีเมลของท่านดูข้างล่างสามารถใส่รูปภาพของท่านขนาดสูงสุด2เมกะไบต์อัปเดตประวัติส่วนตัวของท่านอีเมลของท่านยังไม่สามารถใช้งานได้ต้องรอไปที่อีเมลของท่านและคลิกรับจึงจะกลับมาใช้งานได้เปิดกล่องขาเข้าที่อีเมลของท่านคลิกที่ชื่อและยืนยันการเปลี่ยนแปลงอีเมลย้อนกลับไปที่ห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคลคลิกขั้นต่อไปดูแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านอีเมลใหม่ของท่านจะปรากฏอยู่ตรงนี้ซึ่งสามารถติดต่อได้และตรงช่องอีเมลที่ใช้การได้จะต้องอยู่ในสถานะที่ใช้งานได้ด้วยดูให้เรียบร้อยเป็นการเสร็จสิ้นการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและรหัสผ่านที่ห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคลให้ท่านคลิกวิชาที่ท่านจะสมัครเข้าเรียนยกตัวอย่างเช่นฟิสิกส์1และฟิสิกส์สำหรับวิศวกร1คลิกเข้าไปคลิกสมัครเข้าเป็นนักเรียนในวิชานี้ท่านต้องใส่รหัสผ่านซึ่งอยู่ตรงนี้ฟิสิกส์1เป็นภาษาอังกฤษ PHYSICS 1สมัครเข้าเป็นนักเรียนในวิชานี้
ตอนนี้ท่านเป็นนักเรียนในห้องเรียนฟิสิกส์หนึ่งซึ่งจะแยกออกเป็น15บทแต่ตอนนี้ปรากฏเพียง2บทฟิสิกส์ราชมงคลจะเปิดบทถัดไปตามเวลาเรียนของท่านแต่ขณะนี้เปิดแบบทดสอบพื้นฐานทางฟิสิกส์1บทที่1แบบทดสอบเรื่องเวกเตอร์คำถามเรื่องการคอสเวกเตอร์การเคลื่อนที่แบบ1มิติคำถามแบบทดสอบที่ใดที่เป็นเครื่องหมายถูกให้ท่านทำท่านสามารถทำได้2ครั้งครั้งแรกกับครั้งที่2ไม่สามารถทำติดกันได้ต้องรอ24ชั่วโมงคะแนนจะถูกเก็บไว้เรื่อยๆจนครบ15บทอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเช่นมิดเทอมอาจจะมีการสอบมิดเทอมในห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคลขอให้ท่านติดตามข่าวสารในห้องนี้ต่อไปวิชาอื่นท่านก็ทำเช่นเดียวกันเช่นฟิสิกส์ทั่วไปคลิกที่ฟิสิกส์ทั่วไปและสมัครเข้าเป็นนักเรียนในวิชานี้ใส่รหัสว่า G Physics เติม S ครับเป็นภาษาอังกฤษ G Physics สมัครเข้าเป็นนักเรียนในวิชานี้แยกเป็น15บทเหมือนกันแต่ที่ปรากฏตอนนี้มีเพียง1บทรอท่านเรียนไปสักพักบทต่างๆจะขึ้นมาโดยอัตโนมัติตรงไหนที่เป็นเครื่องหมายถูกให้ท่านทำเพื่อเก็บคะแนนจนครบทั้ง15บทโดยปกตินักศึกษาคนหนึ่งจะเรียนเพียงวิชาเดียวเช่นเมื่อสมัครเข้าเรียนฟิสิกส์หนึ่งไม่ต้องสมัครเข้าเรียนฟิสิกส์ทั่วไปด้วยหรือถ้าเรียนฟิสิกส์ทั่วไปก็ไม่จำเป็นต้องสมัครเข้าเรียนฟิสิกส์หนึ่งคะแนนทั้งสองวิชาไม่เกี่ยวข้องกันท่านสามารถคลิกดูคะแนนของท่านได้จากคะแนนทั้งหมดขณะที่ท่านทำไปงานจะออกมาเป็นสัปดาห์และสัปดาห์สัปดาห์ที่4และที่5อาจจะมีการปิดบทที่1และบทที่2และบทที่3ไปเรื่อยๆเมื่อถึงมิดเทอมจะปิดบทต่างๆที่เรียนจนถึงมิดเทอมและท่านจะไม่มีโอกาสได้ทำอีกรอพอสอบมิดเทอมเสร็จก็จะเปิดบทถัดไปเป็นอย่างนี้เรื่อยๆจนครบ15บทรอสอบปลายภาคการเปลี่ยนแปลงใดๆเช่นกำหนดการสอบหรืออะไรแล้วแต่ในห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคลจะแจ้งผ่านไปทางอีเมลของท่านที่เปลี่ยนแปลงถูกต้องแล้วแต่ถ้าท่านไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็จะไม่สามารถแจ้งผ่านไปทางอีเมลของท่านได้สำหรับผู้ที่เรียนฟิสิกส์1และฟิสิกส์1สำหรับวิศวกรยังมีห้องปฏิบัติการเสมือนฟิสิกส์ราชมงคลตามแอดเดทนี้ซึ่งเป็นห้องสีเขียวท่านเข้าไปและเข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อและรหัสผ่านเป็นรหัสนักศึกษาเช่นเดียวกันแต่เป็นคนละห้องกับห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคลเมื่อเข้าไปให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่านให้เรียบร้อยส่วนอีเมลไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เพราะจะไม่มีการติดต่อในห้องปฏิบัติการเสมือนฟิสิกส์ราชมงคล
ถ้าท่านมีปัญหาใดเช่นไม่มีชื่อล็อกอินไม่ได้เปลี่ยนพาสเวิร์ดแล้วเข้าไม่ได้เป็นต้นให้ท่านแจ้งปัญหาของท่านไปที่อีเมลนี้จลัด2555@gmail.com โดยบอกชื่อสกุลรหัสนักศึกษาวิชาที่เรียนกลุ่มของท่านเช่นกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่มเท่าไหร่นะครับปัญหาที่มีจะรีบแก้ไขให้และแจ้งไปทางเมลของท่าน